สวัสดีครับผมพันเซตเตอร์ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นรถดิฟนะครับ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการเล่นรถดิฟขับ4แบบธรรมดานะครับไม่ได้ทำอัตราทดให้ล้อหลังกับล้อหน้ามันวิ่งต่างกันนะครับขับ4ธรรมดาหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าการขับรถแบบที่เป็นเรโชแบบ50 50นะครับก็คือล้อหลังกับล้อหน้าวิ่งเท่ากันกับรถที่เป็น CS นะครับก็คือรถที่ทำให้ล้อหน้าหมุนช้ากว่าล้อหลังนะครับเพื่อทำให้รถมันออกอาการเคาน์เตอร์สเตียร์หรือว่าล้อหักหนีโค้งนะครับในขณะที่เข้าโค้งได้ส่วนรถขับ4ธรรมดาก็จะล้อก็จะไม่ค่อยมีท่า CS หรือท่าเคาน์เตอร์สเตียร์ให้เห็นนะครับในระหว่างการดิฟนะครับซึ่งรถทั้ง2อย่างนี้เล่นต่างกันแล้วเราจะมาดูว่าต่างกันยังไงคันแรกนะครับคันนี้ Yokomo D-MAXจะเป็นรถแบบขับ4ธรรมดานะครับเรามาดูก่อนว่าอาการรถเป็นยังไงนะครับเวลาดิฟของรถขับ4ธรรมดาสังเกตว่าล้อหน้านะครับจะค่อนข้างขนานกับตัวรถขณะที่เวลาดิฟนะครับเห็นไหมครับคือเราจะขับแล้วกดใจคันเร่งรถมันก็จะสะบัดท้ายออกแต่ขณะที่สะบัดท้ายออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะล้อก็ไม่จำเป็นต้องหักโค้งแล้วนะครับก็คือปล่อยให้ล้อมันตรงไปข้างหน้านะครับท้ายรถมันก็จะปรับตัวเองครับแล้วเวลาขับ4ธรรมดานะครับก็คือเวลาจะดิฟเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีว่าขับเข้าโค้งแล้วกระชากไกลขับเข้าโค้งแล้วกระชากไกลนะครับท้ายมันก็จะออกนะครับขับเข้าโค้งกระชากไกลขับเข้าโค้งกระชากไกลนะครับส่วนการจะทำให้มันเงื่อนล็อกของที่ก็คือใช้วิธีการเน้นการคันเร่งนะครับในโค้งนะครับถ้าเรากดมากท้ายมันก็จะสะบัดมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนรถกันดูจะลองเล่นแบบขับ4แบบ CS ดูนะครับตอนนี้ก็ปิดรถนี้ก่อนเปลี่ยนที่รีโมทมาเป็นรถ MST XXXD คันนี้นะครับเปิดสวิตช์รถ CS นะครับถ้าเกิดเราวิ่งช้าๆเนี่ยมันจะวิ่งทางตรงได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วสูงปุ๊บรถมันจะวิ่งตรงไม่ได้นะครับคือรถมันจะเริ่มสะบัดทันทีนะเราคุมพวงมาลัยตรงนะครับปุ๊บนะพอเร่งปุ๊บเราท้ายมันก็จะสะบัดนะครับนั่นก็คือว่ารถขับ4จะวิ่งทางตรงได้ค่อนข้างไม่ใช่รถขับ4รถ CS จะวิ่งทางตรงได้ค่อนข้างลำบากนะครับนั่นถ้าเกิดว่าใครชอบวิ่งทางตรงเยอะทำ CS เล่นก็ไม่สนุกนะครับรถ CS จะเหมาะกับรถที่วิ่งในทางคดเคี้ยวนะครับขนาดคันนี้เรามาดูกันอาการรถ CS เห็นไหมฮะก็คือว่าเวลาที่ดิฟเนี่ยล้อจะต้องหักหนีออกจากโค้งโค้งยาวๆนะครับเราจะดูโค้งยาวๆนะครับเพิ่มหัก CS นะครับเห็นไหมครับ CS นะครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่มันเล่นไม่เหมือนกันก็คือว่าวิธีการควบคุมรถ CS จะไม่เหมือนกับรถขับขี่ธรรมดาในเรื่องไกลของคันเร่งนะครับเวลารถ CS เห็นไหมครับเวลาอยู่ในโค้งเนี่ยเราจะออกไกลคันเร่งเร่งไกลคันเร่งนะครับแต่พอจะเลี้ยวปุ๊บเราต้องผ่อนพอผ่อนปุ๊บท้ายมันจะสะบัดเร่งผ่อนเห็นไหมครับเร่งผ่อน
ับเพราะนั้นเวลาเล่น CS เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการควบคุมรถใหม่หมดนะครับไม่เหมือนกับตอนขับขี่ธรรมดาดังนั้นคนที่เล่นขับขี่ธรรมดาจะเคยชินเวลาเล่น CS แรกก็อาจจะมีปัญหาในการควบคุมรถนะครับเพราะว่าอารมณ์ในการควบคุมมันแตกต่างกันไปนะครับทั้งเรื่องพวงมาลัยที่มันจะหักสวนทางกันกับโค้งแล้วก็เรื่องของการควบคุมคันเร่งที่คันเร่งเยอะนะครับมันก็จะทำให้รถไม่เลี้ยวนะครับเร่งคันเร่งเพื่อให้ดิฟเลี้ยวเวลาจะเลี้ยวก็ต้องผ่อนใจหรือว่าจะพลิกตัวก็ต้องผ่อนใจนะฮะจะต่างกันนะครับกับรถขับขี่ธรรมดาที่เวลาจะพลิกตัวต้องกระบะนะฮะด้วยการกดใส่คันเร่งแต่รถดิฟที่เป็น CS จะต้องทำการผ่อนใจคันเร่งเพื่อที่จะพลิกตัวนะครับหรือว่าที่จะเลี้ยวโค้งแคบผ่อนใจเลี้ยวผ่อนใจเลี้ยวปึ๊บผ่อนใจสบัดนะฮะผ่อนใจท้ายก็จะสบัดครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมจะค่อยๆเริ่มต้นนะครับบอกวิธีการเล่นรถดิฟไปเรื่อยๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราดูเรื่องการเซตอัพรถดิฟด้วยนะครับเพื่อให้รถดิฟเราเล่นได้สนุกนะครับครับก็วันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ